ครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาวันนี้ก็มาพบกับนัทอีกเช่นเคยกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่วันนี้นัทก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตสวนนัทนะครับว่ามีความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงแบบไหนยังไงในการทำเกษตรจำเป็นของนัทนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่ออนุบาลลูกปูก็คือบ่ออนุบาลลูกปูนานะครับก็คือนัทได้นำพ่อแม่พันธุ์ปูนามาเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็ณตอนนี้นัทก็ได้ทำการขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับในระยะเวลาการเลี้ยงของนัทก็เลี้ยงมาค่อนข้างจะ 5-6 ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนัทจะพามาดูว่าลูกปูเป็นยังไงบ้างอยู่ในหมดแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเพื่อนๆอันนั้นก็คือที่เราเห็นนะครับพบขึ้นมาตากแดดนะครับอันนี้ที่เราเห็นต่างๆอันนี้คือคาบของเขานะครับคาบลูกปูอายุประมาณ1เดือนหน่อยๆครับนี่ครับเราจะให้ดูอันนี้เป็นปูนิ่มนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับถ้าเรากดเนี่ยกระดองเขาจะนิ่มๆเขาเพิ่งลอกคราบใหม่ครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้คือลูกปูนี่ครับนี่คือลูกปูที่นัดพ่อพันธุ์เลี้ยงได้นะครับเราก็ปล่อยไว้ก่อนครับก็มีค่อนข้างจะหลายตัวอยู่นะครับในบ่อแห่งนี้ก็ประมาณ 2-300 ครับแต่ว่ากลางวันเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเพราะว่าเขาจะหลบอยู่ใต้กระเบื้องเนี่ยนะครับนัดก็ไม่ค่อยอยากรบกวนเท่าไหร่คือเอามาให้เพื่อนๆดูเริ่มต้นนะครับบ่อต่อไปนะก็จะพามาดูบ่อพ่อแม่พันธุ์บ่อพ่อแม่พันธุ์ของปูนาสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงหรือว่าสายพันธุ์พระเทพนะครับนี่ครับเพื่อนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกนี่ครับลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้นะครับก็คือก้ามเขาจะเป็นสีม่วงนี่นะครับตัวสีม่วงแบบนี้นะครับเนี่ยครับคือสายพันธุ์พระเทพหรือว่าสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงนี่ครับตัวใหญ่เท่าฝ่ามือเลยครับเพื่อนๆครับอันนี้คือปูนานะครับก็เลี้ยงไว้หลายบ่อครับมีทั้งบ่ออนุบาลแล้วก็บ่อพ่อแม่พันธุ์อันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาดุกบิ๊กอุยครับบ่อนี้จะมีอยู่ประมาณ300ตัวแล้วก็บ่อนี้ก็จะมีอยู่อีก300ตัวเหมือนกันน่าจะเลี้ยงไว้บ่อละ300ตัวนะครับเลี้ยงไม่เยอะครับอย่าไปเลี้ยงเยอะครับมันเปลืองอาหารเลี้ยงน้อยๆพอครับอันนี้เดินผ่านมาก็จะเจออันนี้เป็นบ่อหอยเชอรี่สีทองนะครับเพื่อนๆอันนี้เขาก็เริ่มไข่กันแล้วครับนะครับริมๆนะครับเริ่มไข่แล้วอู้ใครยังไม่เคยเห็นหอยเชอรี่สีทองไข่เดี๋ยวนะพาไปดูครับนี่นะครับเพื่อนหอยเชอรี่สีทองไข่นี่ครับเป็นลักษณะการไข่ของหอยเชอรี่สีทองนะครับคือเขาจะขึ้นมาอยู่บนเหนือระดับน้ำประมาณ40-50เซนแล้วเขาก็จะขึ้นมาวางไข่ครับไข่เขาก็จะเป็นสีชมพูเหมือนไข่หอยเชอรี่บ้านเรานี่แหละครับอัปเดตต่ออันนี้ก็จะเป็นบ่อหมักปุ๋ยหมักของนัดนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปโซนของบ่อกบบ่อดินอันนี้จะเป็นโซนของบ่อกบบ่อดินนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นโซนของบ่อกบบ่อดินมีพื้นที่ประมาณ1งานน่าจะได้อยู่ครับโซนบ่อกบบ่อดินมาถึงแล้วนี่ครับลักษณะก็ค่อนข้างจะรกหน่อยนึงเพราะว่านัดยังไม่ได้ตัดหญ้าทำความสะอาดเพราะว่านัดกลัวจะโดนกบเพราะว่าในนี้ก็กบค่อนข้างจะเยอะมากอยู่ลักษณะการเลี้ยงของนัดนั้นก็คือนัดจะปล่อยคือนัดจะล้อมกระเบื้องล้อมกระเบื้องรอบเลยครับเพื่อนๆล้อมกระเบื้องรอบเลยแล้วก็ทำเป็นแหล่งน้ำช่วงหน้าแล้งไว้ให้เขานะครับให้มีน้ำกินครับแล้วก็ปล่อยลูกกบนะครับที่มีขนาดตัวนะครับ2นิ้วถึง3นิ้วลงไปนะครับก็คือกล่าวว่าเขาหากินเองได้แล้วครับเราก็ปล่อยลงไปครับเดี๋ยวนัดจะพามาดูสวนกล้วยหอมอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมทองครับเป็นส่วนของกล้วยหอมทองอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองพันหอมทองปทุมครับเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นหอมทองพันปทุมนัดก็ปลูกไว้เพื่อบริโภคนะครับการจัดเลี้ยงของนัดนัดก็คือปลูกเป็นแถวไปปลูกเป็นแถว2คูณ3ครับแบบนี้แล้วนัดก็จะปลูกคาเกษตรแดงใหญ่นะครับสลับไปด้วยนะครับสลับกับกล้วยหอมทองไปแล้วเวลานัดเปิดระบบน้ำครับน้ำมันก็จะถึงคาด้วยแล้วก็ได้ทั้งกล้วยด้วยครับก็เปิดควบคู่กันไปแบบนี้เลยก็ใกล้แล้วครับใกล้จะได้รับประทานน่าจะอีกหลายเดือนอยู่น่าจะอีกหลายเดือนอยู่ครับกว่าจะได้รับประทานเนาะเพราะบางทีนะครับก็การปลูกจะไม่ตายตัวนะครับเพื่อนๆปลูกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็ในขณะที่กล้วยยังไม่เกิดเนี่ยครับนัดก็เอาผักกูดมาปลูกด้วยนี่ครับเพื่อนๆอันนี้คือผักกูดแล้วก็ปลูกรอกล้วยโตเพื่อที่จะได้ลมของกล้วยผักกูดเป็นผักที่ชอบลมนะครับนัดก็เลยเอาผักกูดมาปลูกด้วยแต่กล้วยก็ยังไม่โตสักทีหนึ่งรอกล้วยโตอันนี้ก็จะเข้ามาในโซนของแปลงฝรั่งหงเป่าซือนะครับเป็นโซนของแปลงฝรั่งหงเป่าซือนัดเริ่มไว้แล้วนะครับนะตอนนี้นัดเริ่มไว้ผลผลิตแล้วนี่ครับเริ่มไว้ลูกแล้วครับลูกประมาณนี้ก็จะเริ่มห่อแล้วจริงๆนะครับโดยปกติครับหงเป่าซืออันนี้มีอายุนะครับตั้งแต่เดือนมกราที่นัดเอามาลงนะครับชุดนี้ชุดต้นใหญ่นี้นะครับเดือนมกราชุดนี้จะเป็นเดือนถัดไปนะครับเดือนถัดไปก็ประมาณกุมภานัดก็เอามาลงตามกันแต่ว่าอันนี้นัดเอามาลงนี่มันเป็นต้นเล็กเพราะนัดต้องการจะให้มันเป็นคนละรุ่นโดยปกติอยู่แล้วคือนัดอยากให้รุ่นใหญ่นี้ออกก่อนแล้วถึงให้รุ่นเล็กเนี่ยตามขึ้นมานะครับแล้วก็เลยให้รุ่นใหญ่นี้มันขึ้นก่อนต้นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากต้นไหนตายอะไรก็ซ่อมอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ซ่อมไปต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีครับตัดหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรก็สมบูรณ์ดีครับเพราะว่าต้นเก่านี่ครับอันนี้คือต้นเก่าก็เริ่มตายเริ่มล้ากันไปงั้นก็เอาต้นใหม่ขึ้นมาแทนตรงข้างฝั่งนี้นะครับข้างๆฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับนัดก็จะปลูกเป็นมะนาวพันธุ์ทูน9นัดปลูกไว้8ต้นครับ8ต้นเหลือกินแล้วครับพี่น้อง
เลือกกินจนได้ไข่เพื่อละครับประเด็นลักๆของนัดนะครับคือทำให้มันมีรายได้ทำให้มันมีกินทำให้มันมีรายได้ปลูกให้มันมีกินปลูกให้มันมีรายได้ให้มันควบคู่กันไปเลยครับเราจะคิดแค่ว่าปลูกไว้กินแล้วเหลือขายแต่ว่าในสไตล์การทำของนัดนะครับคือต้องได้กินต้องได้ขายนะครับควบคู่กันไปเลยเพราะยุคนี้สมัยนี้นะครับมันต้องทำอะไรที่ควบคู่กันไปทั้งมีรายได้ทั้งมีกินถ้ามีกินแล้วไม่มีรายได้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องทำให้มันควบคู่กันไปเลยมีทั้งกินมีทั้งมีรายได้ให้ควบคู่กันไปเนี่ยครับชาวอมเราถามว่าปลูกแถวเดียวมันก็ได้กินอยู่ครับแต่ในนี้เราได้ปลูกแล้วไงเราได้ลงแรงลงมือแล้วก็ปลูกให้มันได้ขายไปด้วยเลยนะครับมันจะได้ทั้งกินได้ทั้งขายเนี่ยครับยอดออกเมื่อวานนัดก็ตัดไปขายแล้วได้มา40 บาทครับก็ถือว่าเป็นรายได้ครับมากน้อยไม่สำคัญครับเพื่อนๆคือเราจะไปคิดว่าโอ๊ยทำแค่นี้เราได้น้อยมันคือเงินครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับคือเงิน40 บาทนี่มันคือได้ข้าว1 จานครับบางทีซื้อไม่ได้ด้วยครับแต่ทีนี้เราต้องทำครับเนี่ยครับเพื่อที่มันจะได้มีรายได้นะครับคือเราต้องมีรายรับเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องมี5 บาท 10 บาทนะครับพอได้ค่าน้ำมันน้ำยาล้างจานปลากระป๋องนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือเราก็ถือว่าเป็นกำไรไปนะครับคือกำไรคือเราได้กินเราปลูกไว้เราก็ได้รายได้ด้วยนะครับต้นไหนตายนัดก็ซ่อมไปต้นไหนที่มันแบบมันไม่สมบูรณ์มันไม่ดีเราก็ซ่อมไปครับต้นนี้ใส่มันแช่น้ำเกินไปครับสภาพดินที่นี่มันเป็นสภาพดินถมใหม่ครับเพื่อนๆเมื่อก่อนมันเป็นร่องน้ำเพราะมันเป็นทุ่งนามันเป็นในที่ลุ่มครับนัดก็เลยมาถมใหม่แล้วก็เลยเอาฝรั่งตัวนี้มาปลูกก็ค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะได้ผลผลิตที่ดีอยู่เพราะว่าตอนนี้นายก็จะเริ่มไว้ผลผลิตแล้วนะครับตรงข้างๆฝรั่งกว่ามันจะโตมันจะใหญ่นายก็ปลูกเป็นพวกชะอมอย่างนี้แหละครับชะอมนี่ก็จะเป็นชะอมพันเกษตรนะครับที่เขาฮิตๆกันนะตอนนี้ตัวนี้นัดไปได้พันมาจากที่ราชบุรีอีกเหมือนกันเป็นพันที่เขานิยมนะครับแล้วได้มา2 สถานที่คือที่ราชบุรีกับสระบุรีสระบุรีนี่นัดได้มาแถวๆกลางดงเอ๊ะกลางดงนี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่สระบุรีหรือเปล่าครับขออภัยนะครับถ้าเอ่ยผิดนะครับก็คือนัดได้มาจากราชบุรีที่หนึ่งแล้วก็ที่กลางดงที่หนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นอีก1 แปลงของนัดนะครับก็จะเป็นแปลงฝรั่งพันกิมจูสลับด้วยหงเป่าซือเพราะว่านัดคิดว่านัดเลยลองเอามาทดลองปลูกดูระหว่างกิมจูกับหงเป่าซือนัดลองเอามาปลูกใกล้กันดูสิว่ามันมีความแตกต่างมีผลผลิตแบบไหนยังไงก็คงไม่ได้ต่างกันมากอะครับมันก็คือฝรั่งอะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่ถือว่าเป็นแปลงใหญ่ในส่วนของนัดนะครับเป็นโซนเรียกเป็นโซนแล้วกันเป็นโซนใหญ่นะครับเป็นโซนใหญ่ตรงที่ว่าคือเมื่อก่อนมันก็เป็นแปลงฝรั่งนะครับแต่นัดโละไปแล้วในเมื่อเราขายมันได้แล้วเราก็โละทิ้งต้นมันให้ผลผลิตไม่เต็มที่แล้วเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้ครับนัดก็ทำการโละออกนะครับอายุได้ประมาณ2-3 ปีครับนัดโละครับเพราะว่าถ้ายิ่งเอาไว้ใหญ่แล้วต้นมันก็สูงเราก็เก็บผลผลิตลำบากแล้วผลผลิตมันก็ต่ำมันได้ไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่ายาครับนายก็เลยต้องโละต้นไหนที่มันสมบูรณ์ที่มันยังให้ผลผลิตอยู่นายก็เอาไว้อย่างเงี้ยแหละครับ
แล้วในขณะนั้นมันก็จะปลูกแซมชดเชยกันไปเลยของเดิมของเดิมนะครับของเดิมต้นเขาจะวิ่งอยู่ตรงร่องกลางร่องกลางไปอย่างนี้ทีนี้ชุดใหม่ชุดใหม่นัดก็เลยแซมแซมซ้ายขวาครับเราจะได้สองแถวเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้าชุดนี้ออกหมดก็จะแซมแถวร่องกลางใหม่ได้แถวเดียวคนนี้ครับการลักษณะปลูกของนัดนัดจะปลูกในลักษณะของฟันปลานะครับปลูกสลับสายขวาครับสลับสายขวาเป็นฟันปลานะครับนี่ครับเป็นฟันปลาเพราะว่าต้นปลายพุ่มเขาจะได้จอดกันพอดีไม่ชิดจนเกินไปนะครับพวกไม้หลักต่างๆของนัดก็จะเป็นพวกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับนัดก็ปลูกสลับไปเลยแต่ว่าปลูกแค่ไม้หลักก็คือเป็นแค่แถวเดียวตรงนี้มะม่วงมีแถวเดียวครับอยู่กลางส่วนนอกนั้นแต่แปลงโซนนี้นะจะทําให้มันเป็นโซนของฝรั่งครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยที่นัดปลูกเนี่ยคือ1เนี่ยรายได้มันเร็วมันมีรายได้มันเร็วมันทํารายได้เราได้เร็วเพียงในระยะเวลานะครับ6เดือนนะครับถ้าเราจะเอาไว้ผลผลิตนะครับสามารถทำได้เลยมันได้ผลผลิตเร็วนะครับแล้วก็หลังจากมันติดลูกเล็กๆแล้วเนี่ยภายใน2เดือนเนี่ยเราก็ได้ขายแล้วครับได้ขายผลผลิตแล้วณตอนนี้นะครับตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณโลละ50บาทนะครับออกจากสวนก็อยู่ประมาณ35-40แล้วครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คือเป็นรายได้นะครับในมุมมองของนัดแล้วก็ริมแนวอันนี้คือที่มันเป็นกระเบื้องแล้วก็แนวรั้วลวดหนามเนี่ยครับเป็นขอบเขตของที่ดินเรานะครับนัดจะใช้กระเบื้องนะครับเป็นตัวล้อมรั้วไปเลยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือนัดเลี้ยงปูนาด้วยนะก็ใช้กระเบื้องเนี่ยครับล้อมเพื่อที่จะไม่ให้ปูนานะครับออกครับแล้วก็ริมครอบเนี่ยนัดก็จะลงพวกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วครับพันแล้วก็มาจากบ้านอีกเช่นเคยแล้วครับเนี่ยครับนะครับแล้วก็จะปลูกไปเลยสลับระยะความห่างของมะพร้าวที่นัดลงนะครับก็อยู่ประมาณ4-5 เมตรสลับไปแล้วก็ชั้นต่อมาหลังจากมะพร้าวอยู่ด้านบนเสร็จนะครับนัดก็จะใช้เป็นพวกพุทราพันธุ์นมสดนี่ครับต่อมาเลยครับเป็นพืชรองลงมาอีกนี่ครับเป็นพุทราพันธุ์นมสดสลับกับน้อยนาหนังบ้านเรานี่แหละครับอีกปี2ปีก็ถึงจะได้ผลผลิตครับเนี่ยครับเนี่ยนะก็จะปลูกสลับกันมาเลยน้อยนาพุทราน้อยนาพุทราเพราะว่าน้อยนามันทรงพุ่มเล็กพุทราทรงพุ่มใหญ่มันก็ปลูกสลับกันได้ครับก็ปลูกสลับไปเลยเนี่ยครับตรงริมๆนี่แล้วก็จะลงพุทราแล้วก็ลงมะพร้าวตรงไหนที่มันเสียหายหรือว่ามันตายนะก็ซ่อมกันไปครับแล้วก็ตรงท้ายส่วนอย่างเงี้ยนะก็จะปลูกเป็นตะไคร้ครับอันนี้คือปลูกกินแล้วก็ปลูกขายด้วยนะครับที่ปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับปลูกเป็นแถวอย่างนี้เลยระบบของน้ำนัดนะครับนัดจะใช้เป็นระบบน้ำน้ำหยดแล้วก็ถ้าเป็นตามต้นฝรั่งเนี่ยนัดจะใช้เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับแล้วก็จะปลูกใช้เป็นแบบมินิสปริงเกอร์แล้วพวกนี้นัดจะเป็นน้ำหยดครับพุทราตัวนี้ก็จะเป็นพุทราพันธุ์ลำสดก็เอาพันธุ์มาจากที่บ้านเช่นเคยแล้วครับตอนนั้นนัดเอามาเบี้ยละ30 บาทเองมันก็ไม่แพงนะครับต้นก็ประมาณ2 ฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยแหละครับเพื่อนๆนี่ครับพุทราพันธุ์ลำสดตัวนี้ก็จะเป็นร่องระบายน้ำของนัดนะครับไปช่วงหน้าฝนหนักๆฝนเร่งๆครับตัวเนี้ยนัดก็จะขุดเป็นร่องน้ำไว้เนี่ยตัวเนี้ยขุดเป็นร่องน้ำยาวตรงนั้นก็จะมีท่อระบายน้ำอยู่หัวร่องนะครับลงสระครับ
ลงสระแล้วก็ทรงลงไปทุ่งนานะครับเดี๋ยวนะจะพาไปดูในโซนของฝรั่งอีกหนึ่งแปลงตัวเนี้ยต้องบอกว่าจะเป็นโซนของเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นโซนของแปลงรับน้ำเป็นฝรั่งแปลงรับน้ำก็คือนัดจะทำเป็นลักษณะของว่าตัวแปลงเนี้ยคือนัดกำลังคิดว่าจะทำอะไรดีที่ให้มันเกิดประโยชน์เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นทุ่งนาแล้วก็มันจะเป็นแปลงรับน้ำนะครับนัดก็เลยคิดว่าจะทำให้มันเกิดประโยชน์ยังไงดีเนาะนัดก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะฝรั่งเนี่ยมันมีรายได้เร็วนัดก็เลยลงทุนนะครับให้แมคโครตัวเล็กเนี่ยครับมาขุดมาจกนะครับทำเป็นคันขึ้นในเมื่อมันรับน้ำได้ด้วยมันก็ต้องปลูกไม้พ่นเอาไว้ได้ด้วยเพราะมันเป็นพื้นที่ต่ำมันรับน้ำทั่วทั้งหมดเลยครับในส่วนเนี่ยแปลงนี้จะเป็นแปลงรับน้ำเพราะน้ำจะเทลงมาตรงนี้หมดเพราะตรงนี้มันจะต่ำที่สุดนั่นก็เลยขุดยกล่องขึ้นมาครับแล้วก็เอาฝรั่งเนี่ยมาปลูกบนคันล่องเนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยครับนี่นะครับก็คือนั่นก็ปลูกบนคันล่องนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆสักหน่อยนี่ครับก็ปูบนคันล่องนี่แหละอันนี้อายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับอยู่ที่ประมาณ6-7 เดือนละเนี่ยเดือนนี้นะจะเริ่มไว้ผลผลิตแล้วต้นมันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็จะเริ่มไว้ผลผลิตแล้วก็คือตามข้างๆแล้วก็จะปลูกเป็นพวกกล้วยน้ำหว้านะครับปลูกรอบๆเลยเพื่อเป็นกันชนลมเวลาลมมาเนี่ยฝรั่งเรามันจะได้ไม่เสียหายเราจะปลูกกล้วยแล้วก็พยายามลิดกิ่งไว้เพื่อที่ต้นกล้วยนะมันจะได้พุ่งยอดให้สูงๆเป็นกำแพงลมให้เรานะครับด้านฝั่งขวานี่นะก็ปลูกเป็นพวกกล้วยหอมทองอีกเหมือนเดิมเพราะเราชอบรับประทานกล้วยหอมทองราคาตามตลาดก็ค่อนข้างสูงนี่ครับติดเครือติดผลกันหมดละปลูกให้มันมีรายได้ครับถ้าปลูกแล้วมันไม่มีรายได้ก็อย่าไปปลูกครับนี่ครับอันนี้เป็นข้างทางส่วนนี้เป็นส่วนของถนนทางเข้าครับครับนี่ก็จะเป็นฝรั่งพันธุ์กิมจูเหมือนกันอันนี้น่าจะอายุได้ประมาณ1 ปีแล้วนั่นก็ไว้ผลผลิตแล้วตัดไปแล้วลูกหนึ่งครับอันนี้ทำแตงกิ้งครับเตรียมที่จะเอาชุดต่อไปนี่ลูกเขาก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีอยู่ครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะจะมาไล่ตัดหญ้าอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอาหุ่นเข้านะครับโอ้ต้นนี้ก็ติดปีกแล้วครับเพื่อนๆครับนัดไม่เห็นแต่ว่าเขื่อนนี้รู้เขาจะบี่จะน้อยหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดูที่โคนต้นนะครับถ้าโคนต้นรู้เขาดกอย่างเงี้ยครับวีเขาจะน้อยเนี่ยครับเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารน้อยครับมันก็เลยไม่เห็นเดี๋ยวจะมาตัดปีออกครับต้องรีบตัดปีไม่งั้นมันไม่ใหญ่นะครับน่าจะสุดแล้วล่ะครับเพื่อนๆสุดแล้วเอาแค่นี้แหละตัดไปเลยแล้วกันเนาะสุดยังครับเพื่อนสุดยังครับเพื่อนๆสุดแล้วเดี๋ยวก็ตัดเลยเนาะเดี๋ยวเอามีดมาตัดเอาดีกว่านั่นคิดว่าน่าจะสุดแล้วแหละสุดแล้วเดี๋ยวเราตัดเลยอุ้ยอันนี้ก็แทงน้อยแล้วครับอุ้ยแทงปีไม่ใช่แทงน้อเพื่อนครับเพื่อนๆดูดิครับแทงปีขึ้นมาแล้วครับไร้ผลผลิตอีกแล้วสาเหตุที่กล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมของนัดนะครับได้ผลผลิตในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่านัดมีระบบน้ำที่ดีนะครับ
เรียนนำตรงว่านัดมีระบบน้ำที่ดีคือรอบสวนเนี่ยนัดจะเดินสาย PE แบบนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นสาย PE 20มิลรอบทั้งสวนเลยตรงไหนมีต้นไม้นัดเอาไปวางหมดเลยนะครับแล้วถึงเวลาฝนไม่ตกแล้งนัดก็เปิดน้ำใส่ครับเปิดน้ำใส่ตลอดคือสวนนั้นมันจะไม่อดเรื่องน้ำครับเพราะเรามีบ่อบาดาลถึง2บ่อนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับคลังอาหารที่ใช้รอเลี้ยงต้นไม้ในสวนของนัดนะครับทั้งหมดนะครับนี่ครับคือคลังอาหารนะครับที่ใช้รอเลี้ยงทั้งหมดครับก็คือถ้าไม่มีสระหรือว่าไม่มีน้ำตัวนี้นะครับต้นไม้ในส่วนนี้จะค่อนข้างจะแย่อยู่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับโอ้สระนี่ก็คือเป็นสระไม่ใหญ่นะครับเป็นสระขนาดเล็กแต่ความลึกอยู่ประมาณ 7-8 เมตรเราไม่ต้องการความกว้างเราต้องการความลึกนะครับนี่ครับก็ขุดความลึกเป็นหลักยาวความกว้างเสียพื้นที่ครับลึกๆไว้สระลึกยังไงมันก็เก็บน้ำได้เยอะเท่ากับความกว้างนะครับความกว้างมีสระกว้างแต่ไม่ลึกน้ำมันก็เลอะเหอะเร็วครับเอาสระลึกไว้ก่อนเนี่ยครับน้ำมันยงลงไปอยู่ลึกครับยังไม่อยู่ข้างบนครับเพราะช่วงนี้ฝนยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับนี่ครับตามขอบสระเนี่ยนะครับปลูกเป็นกล้วยปลูกเป็นข่าหลักๆขอบสระเราจะปลูกเป็นข่าครับช่วยกันพังทลายของหน้าดินแล้วก็พวกยาแฝกบ้างนะครับสวยงามครับโอเคครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็พาเพื่อนๆพี่น้องนะครับมาดูไอเดียหรือว่าแนวทางนะครับในการทำสวนของนัดนะครับถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับนัดพร้อมนะครับจะนำมาปฏิบัติแล้วก็แก้ไขให้นะครับว่าตรงไหนผิดพลาดประการใดไปวันนี้นะครับนัดก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้านัดจะพามาเยี่ยมชมใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่านัดจะพามาอัปเดตพาไปเยี่ยมชมสวนเพื่อนๆที่ไหนต่อวันนี้นัดนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับ